นะคะไปติดตามที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีกันนะคะโดยวันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำหลังจากที่มีฝนตกต่อเนื่องทำให้มีปริมาณเพียงพอใช้ถึงหน้าแล้งปีหน้าพร้อมกับสั่งทุกหน่วยงานเร่งสำรวจความเสียหายและจัดมาตรการช่วยเหลือให้ชัดเจนภายในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียังคงแสดงความเป็นห่วงสถานการณ์ภัยแล้งแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาแต่ปริมาณน้ำในเขื่อนยังเพิ่มขึ้นน้อยขอให้เกษตรกรติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งรัดมาตรการจ้างงานและขุดลอกคูคลองในพื้นที่ควบคู่มาตรการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้เหมาะสมและลดต้นทุนการผลิตส่วนหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยายึดตามระเบียบกระทรวงการคลังสถานการณ์น้ำนะสถานการณ์น้ำก็อยากจะเตือนไว้ว่าถึงแม้ว่าจะมีฝนตกอย่างไรก็ตามปริมาณน้ำที่เข้าเขื่อนเข้าอ่างเก็บน้ำเนี่ยถึงแม้จะมีปริมาณเข้ามาแต่ก็ยังน้อยอยู่นะยังมีความน่าเป็นห่วงในเรื่องของการเพาะปลูกครอบหน้าในเรื่องการทำนาปลังในเรื่องของการเก็บน้ำให้ถึงปีหน้าปี59นะเพราะนั้นก็ทุกอย่างทุกคนต้องระมัดระวังทั้งหมดอะนะเพราะปริมาณน้ำในเขื่อนมันน้อยมากก็เพิ่มมาไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะนั้นอยากให้ติดตามสถานการณ์ลมฟ้าอากาศการพยากรณ์แล้วก็การชี้แจงสถานการณ์น้ำของหน่วยงานที่อยู่ข้องด้วยนะครับแก้วกำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีถึงสถานการณ์น้ำที่เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีพร้อมให้ความมั่นใจว่ามีปริมาณน้ำเพียงพอใช้ถึงหน้าแล้งของปีถัดไปซึ่งนายกรัฐมนตรีย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งประเมินความเสียหายจากภัยแล้งและจัดมาตรการช่วยเหลือให้ชัดเจนภายในเดือนนี้พลตรีวีระชนสุคนธปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้หารือสถานการณ์อุทกภัยในเมียนมาและการให้ความช่วยเหลือโดยรัฐบาลจะจัดศูนย์รับความช่วยเหลือจากคนไทยและเพิ่มเงินบริจาคอีก4ล้าน5แสนบาทสมทบกับยอดเงินที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบให้จำนวน5ล้านบาทพร้อมกับเตรียมจัดส่งทีมแพทย์และคณะทำงานช่วยเหลือฟื้นฟูไปยังเมียนมา